สวัสดีนะคะทุกคนสำหรับเมคอัพลุคในวันนี้นะคะก็เป็นเมคอัพลุคนี้นั่นเองนะคะเป็นลุคที่แต่งตามได้ง่ายมากๆเลยนะคะเป็นลุคที่เหมาะสำหรับ everyday look นั่นเองเนาะเป็นลุคที่แบบดูไบรท์ดูยังดูเฟรชดีนะคะก็ถ้าอยากจะรู้นะคะว่าในคลิปนี้ฟ้าทำยังไงบ้างนะคะเพื่อที่จะให้ลุคนี้มันออกมาเป็นแบบนี้ก็ไปดูกันต่อเลยค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะซึ่งฟ้าจะบอกว่าในคลิปนี้นะคะฟ้าจะใช้แต่เครื่องทำอังของเมริสกาเท่านั้นเองนะคะเพราะว่าเมื่อประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วนะคะเมริสกาได้ส่งของมาให้ฟ้าเต็มกล่องนี้เลยนะคะแต่ว่าฟ้ายังไม่ได้มีโอกาสใช้เลยเนาะในเมื่อฟ้าได้ผลิตภัณฑ์ของเขามาครบเซตเลยนะคะฟ้าก็เลยตั้งใจว่าจะรีวิวทั้งหมดให้เพื่อนๆดูเลยนะคะเผื่อเพื่อนๆจะเจอตัวไหนนะคะที่ตัวเองรู้สึกว่าอยากจะลองเล่นดูเนาะก็มาดูกันเลยดีกว่านะคะว่าวันนี้จะมีอะไรน่าเล่นบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะด้วยขั้นตอนแรกเนาะซึ่งวันนี้ฟ้าจะใช้เป็นไพรเมอร์นะคะตัวนี้ชื่อว่าเมริสกานะคะ Face Blur นะคะ Pore Vanishing Makeup Base นั่นเองนะคะก็จะเป็นไพรเมอร์ตัวนี้เป็นสีชมพูเล็กตัวนึงเป็นสีเขียวนั่นเองนะคะเป็นปั๊มนะคะเป็นหัวปั๊มใช้ง่ายๆเนาะเนื้อของเขาก็จะเป็นแบบซิลิโคนนะคะเป็นซิลิโคนเป็นไพรเมอร์ที่ฟ้าชอบใช้อยู่แล้วเนาะเพราะว่าเนื้อซิลิโคนมันจะทำให้หน้าดูเรียบเนียนมากขึ้นนะคะไพรเมอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมาต่อกันที่ผลิตภัณฑ์ตัวต่อไปเลยนะคะซึ่งจะบอกว่าเป็น Soul of the Show ของเราในวันนี้เลยนะคะก็คือคุชชั่นของ Meriska นั่นเองนะคะคือจะบอกว่าเขาเพิ่งออกมาได้ไม่นานนี้เองนะคะและแพ็กเกจจิ้งนี่เก๋ไก่มากๆเลยนะคะคือเป็นแพ็กเกจจิ้งโรสโกลด์คือสวยมากจะบอกว่าเขาออกมา2สีด้วยกันนะคะคือตัวนึงเป็นสีเขียวนะคะและอีกตัวนึงเป็นสีชมพูเนาะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูเลยนะคะว่ามันหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะเปิดออกมาก็แน่นอนนะคะมีพัฟอย่างนี้เลยเนาะOkay. ซึ่งจะบอกว่าที่เก๋เกี่ยวกับคุชชั่นตัวนี้นะคะก็คือเขามีดีไซน์ที่แบบเท่มากๆเลยทุกคนปกติทุกคนก็จะรู้ว่าคุชชั่นมันก็จะเป็นแผ่นแบบนี้นะคะแต่ว่าก็เป็นแบบเป็นสีเนื้อทั้งแผ่นเลยนะคะจะไม่มีการพริ้นท์แบบนี้สีเขียวนะคะเหมาะสำหรับใครที่ผิวขาวนะคะส่วนสีชมพูจะเหมาะใครที่ผิวสองสีหรือผิวเข้มลงมานิดนึงนะคะจะบอกว่าคุณสมบัติของคุชชั่นตัวนี้นะคะมีเยอะมากๆเลยทุกคนมันไม่ใช่แค่คุชชั่นธรรมดาที่ให้ความปกปิดคือมันมากกว่านั้นเยอะเลยนะคะเดี๋ยวฟ้าจะอ่านคุณสมบัติให้ทุกคนฟังเลยนะคะตัวนี้นะคะชื่อว่า Meriska Multifunction Perfecting Essence Cushion นั่นเองนะคะชื่อยาวมากเป็นคุชชั่นนวัตกรรมใหม่นะคะแบบ Hybrid Sharing Technology นะคะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นคุชชั่นที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะในทางด้านดีไซน์เลยนะคะและมากกว่าคำว่าคุชชั่นแบบทั่วไปนะคะเพราะเป็นมากถึง 3-in-1 นั่นเองนะคะในตลับเดียวเนี่ยมีทั้งบำรุงเมคอัพเบสแล้วก็ Foundation นั่นเองนะคะซึ่งจะทำให้ขณะที่เราแต่งหน้าเนี่ยยังได้บำรุงผิวไปพร้อมๆกันนั่นเองนะคะสามารถใช้ได้กับทุกภาพผิวนะคะไม่ว่าจะเป็นผิวมันผิวแห้งนะคะหรือแม้กระทั่งผิวแพ้ง่ายนั่นเองนะคะมีส่วนผสมหลักๆจากโรซ่าดามัสกีนาฟลาวเวอร์นั่นเองนะคะจะเป็นส่วนผสมที่เต็มไปด้วยวิตามินนะคะแล้วก็แร่ธาตุนั่นเองนะคะและยังเป็นตัวช่วยในการแอนตี้ออกซิแดนต์เด็กนะคะทำให้ยับยั้งการเกิดริ้วรอยทั้งยังมีตัวช่วยทำให้ลดอาการของการเกิดสิวจากเนียซีนามัยด้วยนะคะพร้อมยังบำรุงให้ผิวพรรณชุ่มชื่นนะคะดูเปล่งปลั่งและสดใสตลอดทั้งวันนะคะและที่สำคัญช่วยลดปัญหาผิวหมองคล้ำระหว่างวันนะคะจากสารสกัดจากโรยัลเจลลี่นั่นเองนะที่สำคัญนะคะยังไม่จบนะคะทุกคนยังมีส่วนผสมจากสารสกัดจากเบอร์รี่5ชนิดด้วยกันนะคะซึ่งเป็นตระกูลเบอร์รี่ที่ขึ้นชื่อว่าอุดมไปด้วยวิตามินซีซึ่งจะช่วยผิวของเรานะคะและดูขาวใสผิวพรรณเปล่งออร่าและดูสุขภาพดีนะคะเหมาะสำหรับคนที่มีรูขุมขนกว้างและผิวไม่เรียบเนียนนั่นเองนะคะเพราะสารสกัดจากเบอร์รี่5ชนิดนั้นจะเป็นตัวช่วยในการสมานผิวให้ดูกระชับเต่งตึงขึ้นอีกด้วยนะคะที่สำคัญนะคะมีส่วนผสมของสารกันแดดถึง50เท่านะคะและป้องกันรังสี UVA ถึง3บวกด้วยกันนั่นเองนะคะสีเขียวนะคะที่ออกสว่างหน่อยเดี๋ยวฟ้าจะทากลางหน้านะคะมันจะได้ดูพุ่งและดูมีมิตินะคะแล้วสีที่เข้ากับผิวหน้าฟ้านะคะฟ้าจะทาที่กรอบหน้าเนาะเดี๋ยวฟ้าจะใช้พัฟของเขาเลยนะคะในการลงอย่างที่บอกไว้นะคะว่าสีสว่างฟ้าจะลงที่ T-zone นะคะคือมันสว่างมากเลยซึ่งพัฟเขาเนี่ยทำให้เกลี่ยรองพื้นได้เนียนมากๆเลยนะคะทุกคนมันไม่ใช่พัฟแบบอะไรก็ไม่รู้เนาะคือมันใช้ได้จริงนะคะโอ้ my god this is so เนียนหลังจากที่ตอนนี้เราหน้าเหมือนผีไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมาลงสีที่เข้ากับใบหน้าฟ้าที่กรอบหน้าเลยนะคะจะบอกว่าอันนี้แบบกันน้ำด้วยนะคะทุกคนสำหรับใครที่แบบหน้ามันหรือว่าเหงื่อแตกง่ายอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องห่วงแล้วเพราะว่าตัวนี้กันน้ำนะคะเดี๋ยวจะพิสูจน์ให้ทุกคนดูนะว่ามันกันน้ำได้จริงหรือเปล่าด้วยความที่ดิฉันเป็นชะนีขอบตาคล้ำนะคะก็จะขอเอาคุชชั่นตัวเดิมเลยนะคะมาลงใต้ตาเพิ่มเนาะจะได้เป็นเหมือนการลงคอนซีลเลอร์ไปในตัวนะคะคือ
จะบอกว่ามันใช้แทนคอนซีลเลอร์ได้ด้วยอ่ะพอลองอีกเลเยอร์นึงคือมันไม่ได้รู้สึกว่ามันหนาเลยนะคะทุกคนมันบางเบามากด้วยความที่มันเป็นคุชชั่นเนี่ยมันเบาอยู่แล้วนะคะก็เลยแบบไม่มีปัญหาในการเลเยอร์เป็นคอนซีลเลอร์เลยเนาะเดี๋ยวจะเซตคุชชั่นนะคะด้วยแป้งของเขาเลยเนาะตัวนี้ชื่อว่า Excellent Covering Skin Setting Press Powder นะคะSPF 50 PA บวกๆเนาะเดี๋ยวฟ้าจะลงสีสว่างนะคะในช่วงที่ฟ้าอยากจะให้มันสว่างเนาะมันก็แน่นอนอยู่แล้วป่ะใครจะไปทาสีสว่างในช่วงที่อยากจะได้เข้มล่ะเธอโอ้ยแล้วก็จะใช้สีซอฟต์เบจนะคะมาทาที่กรอบหน้าเนาะเพราะเป็นสีที่เข้ากับผิวฟ้านะคะเดี๋ยวฟ้าจะบรอนซ์หน้านะคะด้วย Illuminating Finishing Press Powder นั่นเองนะคะอันนี้เป็นสีบรอนซ์เนาะคือแบบโอ้ยชอบแพคเกจจิ้งเขามากเฮ้ยมันเปลี่ยนง่ายมากนี่ตกใจตอนแรกไม่คิดว่าจะเปลี่ยนง่ายขนาดนี้อยากจะลองใช้ Blush On สีนี้แต่ไม่รู้ว่าจะกล้าหรือเปล่านะเนี่ยฉันไม่กล้าฉันกลัวBlush on ที่ฟ้าจะใช้ในวันนี้นะคะเป็นตัวนี้เลยนะคะ Illuminating นะคะ Cheek Color Blush นั่นเองเนาะสีนี้เป็นสี Coral Light นั่นเองนะคะนี่เป็นหนึ่งแบบในโทน Blush on ที่ชอบที่สุดนะคะออกแบบ Peach Peach อะไรเงี้ยไฮไลท์ที่ฟ้าจะใช้ในวันนี้นะคะชื่อ Illuminating Finishing Press Powder นะคะตัวนี้เป็นสี Light นั่นเองเนาะชอบมากดูดีมันให้ความโกลว์ที่สวยมากอะมันไฮไลท์ที่สวยมากเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ตาเลยดีกว่านะคะซึ่งเขาจะบอกว่าตาวันนี้ง่ายมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเขาจะเอาแป้งบรอนเซอร์ของเขาเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ทาสีนี้นะคะทั่วเปลือกตาเลยหลังจากนั้นนะคะเขาก็จะเอาสีไลท์ตัวนี้นะคะทาที่อินเนอร์คอร์เนอร์เลยนะคะจะได้ทำให้เราดูตื่นมากยิ่งขึ้นนะคะนี่สวยมากยังไม่จบกับไฮไลท์ทุกคนชอบจริงสำหรับไอไลเนอร์ในวันนี้นะคะก็จะใช้ตัวนี้เลยนะคะชื่อว่า Perfect Liquid Eyeliner นั่นเองเนาะวิทำไมมันใช้ง่ายจังจะปัดมาสคาร่าของเขาเช่นกันนะคะซึ่งตัวนี้ชื่อว่าLong Lash X Fiber Mascara นั่นเองนะคะซึ่งในนี้เชื่อว่าน่าจะมีไฟเบอร์ในตัวเนาะเห็นไหมคะทุกคนว่าในแปรงมันจะมีแบบเส้นเล็กๆโผล่มาอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคือไฟเบอร์นะคะจะเขียนคิ้วด้วยตัวนี้เลยนะคะชื่อว่า Perfect Brow Pencil นั่นเองนะคะด้านหนึ่งนะคะก็จะเป็นดินสอของเขาเลยนะคะซึ่งบางดีนะเล็กๆดีชอบมากๆเลยนะคะสำหรับการเขียนคิ้วเนาะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะคะก็จะเป็นแปรงแบบนี้เลยเนาะสุดท้ายเลยนะคะก็คือลิปสติกนั่นเองนะคะซึ่งฟ้าจะใช้ของเขาเป็นตัวนี้เลยเนาะเขาไม่ได้บอกชื่อรุ่นนะคะแต่ว่าสีนี้เป็นสีซอร์เบย์นะคะเป็นสีนุ่นนูส้มๆนะคะที่ฟ้าเชื่อว่าแบบหลายๆคนน่าจะทาได้เนาะสวยมากคือมีอีกสีหนึ่งนะคะที่น่าลองมากที่แซ่บมากแต่ด้วยความที่ลุคนี้มันเป็นลุค everyday นะคะก็เลยแบบไม่ได้ทาสีนี้เนาะนี่สีนี้จะออกแดงเลือดหมูนะคะทาเป็นสีซอร์เบย์เลยนะคะจะเป็นสีที่ออกส้มๆนุ่นนูเนาะรู้สึกว่าอยากจะให้ลุคนี้มันดูมีอะไรมากยิ่งขึ้นนะคะฟ้าก็จะใช้สี Redwood นะคะเพิ่มไปที่ปากเนาะมันจะได้ดูแบบแซ่บมากยิ่งขึ้นนะคะเ
คะทุกคนก็คือ finish look ของฟ้าในวันนี้นะคะยังไงก็หวังว่าทุกคนจะชอบเนาะโดยส่วนตัวแล้วนะคะรู้สึกว่าชอบเมคอัพ look นี้มากๆเลยนะคะมันดู bright นะคะมันแต่งตามได้ง่ายแล้วมันดู fresh ดีนะคะที่สำคัญนะคะทุกคนวันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ฟ้าได้มีโอกาสทดลองผลิตภัณฑ์ของ Meresca นะซึ่งจะบอกว่าชอบมากๆเลยนะคะส่วนตัวไหนที่ฟ้ารู้สึกว่าชอบเป็นพิเศษเนาะเดี๋ยวฟ้าจะลิงก์ไว้ให้ใน description box นะคะแล้วหาซื้อได้ที่ไหนอะไรยังไงเดี๋ยวฟ้าจะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างเหมือนกันนะคะยังไงฟ้าก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ติดตามชมคลิปนี้จนจบแล้วก็หวังว่าจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ